ต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเพลงนี้ต้องใช้ตัวนี้ครับเอ๊ะพี่ลืมละมันคือเสียงอะไรนะครับเทนเนอร์ใช่ไหมใช่ครับใช่อย่างเพลงเมื่อกี้คือต้องออโต้ก็ได้อันนี้ต้องเฉพาะอะไรบ้างหรือว่าใช่ครับใช่เพราะว่าเพลงนี้เป็นเทนเนอร์โซโล่เลยครับโอเคตั้งใจให้เป็นเทนเนอร์เลยครับโอเคครับมาจบโปรดิวเซอร์เขาสั่งมาเลยต้องเป็นเทนเนอร์จบเลยอันนี้คือท่อนโซโล่เลยใช่ไหมครับใช่อีกทีนะขออีกทีนึงเอ้ยมาสำหรับเพลงเนี้ยคิดยังไงครับเพลงนี้มันจะเป็นเพลงแบบจังหวะมีเดียมครับก็คือถ้าพูดในทางแจ๊สก็คือกึ่งประหลาดนะครับช้าๆอะไรเงี้ยเพลงจะเป็นเพลงช้าตายอะไรแล้วก็เวลาเพลงประหลาดหรือเพลงช้าเนี่ยเวลาโซโล่มันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราจะเป็นโซโล่เป็นไลน์เมโลดี้ยาวๆพอๆอย่างเงี้ยมันก็จะแฟดไปอย่างเงี้ยคือท่อนโซโล่เพลงเนี้ยถ้าสังเกตว่าตอนช่วงหลังอะแซกจัดโซโล่แล้วก็ส่งมูดูเลตเปลี่ยนคีย์เพลงจะอัพคีย์ขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโซโล่ตอนทำโซโล่เนี่ยกับพี่ดิวที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยก็เลยคิดว่าอยากให้โซโล่มีความเป็นแจ๊สซี่มีความเป็นบลูมีความเป็นผสมบีบอบนิดหน่อยอะไรครับเพื่อให้มันช่วงแรกๆมันเป็นเหมือนกับรันโน้ตใช่ไหมครับการเล่นเอ็นโน้ตเยอะแล้วก็ช่วงห้องสุดท้ายก่อนที่จะเชนคีย์หรือเปลี่ยนคีย์เนี่ยให้มันผ่อนคลายโดยการเล่นโน้ตตัวดำตื้อตื้อด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 ื้อแล้วก็ตัวสุดท้ายเปลี่ยนคีย์อะไรครับใช่โอ้โหนี่ละเอียดเลยใช่ใช่เดี๋ยวไปถามน้องโอมเองนะครับถ้าเจอใช่ใช่แต่ว่าเพลงนี้เราผมทำโน้ตทำสคริปชั่นไปแล้วเผื่อโอเคครับ